วัสดีจ้ามาต่อเพื่อนๆวันนี้ฝนตกเป็นอะไรที่ไม่เอื้ออำนวยเลยฝนตกแต่ยายอยากจะถ่ายให้ดูว่าดูประเทศเขานะดูบ้านเมืองเขาเนี่ยประมาณอีกไม่ถึงชั่วโมงยายจะไปดูพาเพื่อนๆไปดูดอกทิวลิปเนาะแต่ว่าให้สังเกตดูแถวบ้านในหมู่บ้านในบ้านเขานะแต่ละบ้านน่ะไม่มีดอกไม้เลยแทนที่จะเป็นดอกทิวลิปเต็มสวนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เมืองเยอรมันเนาะที่เยอรมันแต่ละบ้านเขาจะมีสวนดอกไม้กันเพียบเลยเนาะอันนี้ยายสังเกตมานานแล้วไม่ใช่ว่าแต่แถวๆนี้เนาะมันคนละประเทศมันก็คนละอย่างกันเนี่ยประมาณไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวยายก็จะไปถึงอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสวนดอกทิวลิปเนาะเป็นชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยเนาะคือว่าเขารู้จักกันหมดว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นแหล่งของดอกทิวลิปใช่ไหม แต่ว่าในสวนในบ้านเขาไม่ปลูกดอกไม้กันแปลกเนาะนั่นแหละแต่ละประเทศต่างกันเนาะแถวนี้มันเห็นไหมยายพาไปดูในเมืองมีแต่น้ำเยอะมากเลยเห็นไหมน้ำเยอะแล้วก็ฝนตกบ่อยแต่ละส่วนมากเขาจะเป็นอาชีพของเขาส่วนมากจะเป็นฟาร์มนะฟาร์มเล็กๆเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีพวกข้าวสาลีข้าวอะไรนะเขาใช้พื้นที่เขาก็ใช้พื้นที่เขาก็ปลูกหญ้านั่นแหละเพราะว่าที่มันแฉะเนาะปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์ส่วนมากนะอาชีพชาวเหมือนกับว่าอาชีพชาวนาชาวไร่แบบเราก็คนทำงานในคนทำงานบริษัททำงานอะไรก็มีแต่ว่าพวกชาวนาชาวไร่เราก็คือนี่แหละเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเป็นอาชีพนะเดี๋ยวไปดูต่อเห็นไหมขาวๆนั้นเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านกระจกที่เขาปลูกพวกผักผลไม้ดอกไม้ขายนะหน้าหนาวเนี่ยขึ้นชื่อของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยขาวๆเนี่ยมันทั้งนั้นตอนขับมาเมื่อกี้แฟนยายเขาบอกว่าเขาชอบขับดูถนนหนทางบ้านเมืองเขาอย่างเนี้ยแบบเนี้ยมากกว่าที่จะไปเดินคนเยอะๆแบบเมื่อวานนะในเมืองอะนะที่ว่าคนเยอะๆอย่างนั้นอะแฟนยายแกไม่ค่อยชอบเห็นไหมเวลายายไปเที่ยวยายจะเนี่ยชอบขับรถไปอย่างเงี้ยขับรถไปชมถนนหนทางขับไปเรื่อยๆนะดูธรรมชาติบ้านเขาแต่ในเมืองคนเยอะๆอย่างนั้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเป็นถนนใหญ่หน่อยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเนาะถ้าไปแบบว่าในบ้านในเมืองอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรให้ดูเยอะแต่แถวๆนี้ยายก็เล่าให้ฟังแล้วมันมีแต่พวกแกะพวกวัวพวกอะไรเป็นฟาร์มเนาะเห็นไหมแถวนี้จะมีแต่บ้านกระจกเนาะปลูกดอกไม้ปลูกผักปลูกอะไรเพียบเลยเนี่ยแถวนี้ขึ้นชื่อของเขาเต็มเลยหนูยาวเหยียดไปเลยหนูทั้งนั้นเลยเนี่ยซ้ายขวาเลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยฟาดฟ้าไปเดียวเลยส่วนมากก็จะเป็นแตงกวากับมะเขือเทศเพื่อนมาเที่ยวทั้งทีเป็นหวัดซะงั้นโอ้ยตาเอ้ยยตามาเจออะไรนะมาเจออากาศริมแม่น้ำบ้านเขาน้ำไหมเนี่ยน้ำมันสูงกว่าถนนน้ำน่ะสูงกว่าถนนนะเพื่อนๆดูชอบมาเวดคนที่ด้านนี้เตี้ยด้านนี้เตี้ยด้านนี้เตี้ยกว่าด้านนี้สูงกว่าน้ำอยู่สูงกว่าถนนเขาทำได้ไงเพื่อนอัน
นี้ไม่ใช่ดอกไม้เด้ออันนี้ดอกไม้นั่นแหละแต่ไม่ใช่ดอกไม้ที่เขาปลูกเป็นดอกคาโนล่าคาโนล่ามันขึ้นเองยายถ่ายให้ไปดูไม่ได้แต่รู้แต่ว่ามันสูงนี่มันสูงกว่าถนนน้ำอ่ะทางนี้เป็นหมู่บ้านเตี้ยกว่าก็เท่ากับว่าโกยถนนไปทำเป็นขั้นน้ำหรือเปล่าเนี่ยด้านนี้เตี้ยกว่าเห็นไหมสวยเหมือนกันนะดอกไอ้เนี่ยดอกคาโลคาโนล่ามันขึ้นเองแปลกไหมใครเคยเห็นบ้างเนี่ยน้ำสูงกว่าถนนด้านนี้ก็เตี้ยกว่าน้ำน้ำเหมือนกันเลยนะเนี่ยนี่ต้นนี้เห็นสวยดีนี่แหละแฟนยายชอบขับรถดูอย่างนี้แหละแกไม่ไปทางวนมาทางธรรมดาแต่อีกไม่นานเลย30นาทีก็ถึงตรงที่ดอกไม้แล้วป่านนี้ยังไม่เห็นดอกไม้ข้างทางเลยเห็นแต่น้ำใช่บลูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันไอ้นั่นหมดแล้วเพื่อนดูมันออกดอกหมดแล้วอดไอ้นั้นไอ้นี่ทิวลิปเพิ่งกำลังจะออกดอกแต่ว่าไอ้น็อตไอ้ดารารัตไอ้นั่นแล้วเพื่อนๆดารารัตมันหมดแล้วเหมือนมันรอกันไม่ได้เนาะมันออกพร้อมกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวพาไปดูออกมาจากสวนดอกไม้แล้วเพื่อนๆเนาะในสวนดอกไม้เดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งเด้อยายถ่ายให้ดูต่างหากอันนี้คือถ่ายให้ดูถนนหนทางบ้านเมืองเขานะฝนตกอากาศไม่ดีเลยยายก็เป็นหวัดด้วยวัวเห็นไหมวัวด้านข้างเนี่ยเขาจะส่วนมากจะมีเลี้ยงวัวกับเลี้ยงแกะอะไรเงี้ยนะคลิปดอกไม้เนี่ยไปดูอีกในอีกคลิปหนึ่งยายทำต่างหากเด้อดอกไม้เมื่อกี้น่ะขึ้นทางด่วนแล้วเพื่อนๆตอนแรกแฟนยายตาจะไปแถวทางไหนเนาะทางเหนือของทางไหนแกไม่รู้นะที่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะไตรกิโลเมตรไตรคือจะไปอีกที่หนึ่งแถวทะเลนะเพื่อนๆน่าจะใช่มั้งแต่ว่าอากาศมันไม่ดีฝนตกดูท้องฟ้าสิแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านดีกว่าเนาะแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านหรอกเพื่อนๆต้องไปนอนค้างอีกคืนนึงเนาะตอนนี้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์มันอากาศดูดีเมื่อกี้ไปดูดอกไม้พอไปดูดอกไม้ก็ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่าจ้างก็แพงเนาะ2คนตั้งหลายตังค์แต่เดี๋ยวฝนตกแดดออกอากาศไม่ดีไม่เอื้ออำนวยก็เลยถือโอกาสกลับบ้านดีกว่าเนาะก็ยังไม่ถึงบ้านหรอกได้เป็นเนี่ยต้องไปนอนค้างอีกคืนนึงค่อยกลับบ้านเนาะขับทางด่วนมันเร็วเพื่อนๆขับทางด่วนขับทางธรรมดาก็มันได้ดูเขาเรียกว่าได้ดูวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองเขาอะนะแต่ว่าเขาให้ขับแค่80ขับ80 60เนี่ยเนาะแต่อันนี้120ขับได้120เนาะทางด่วนมันก็เร็วตอนแรกแฟนยาตาว่าจะไปอีกทางหนึ่งขับไปเรื่อยๆไปถึงจุดหมายปลายทางประมาณ5โมงเย็นเนาะดูในนาวีบอก5โมงเย็นถึงนู่นก็ไปเรื่อยๆผลสุดท้ายมาตัดสินใจกลางทางว่าเดี๋ยวฝนตกเนี่ยดูฝนตกทั้งวันเลยวันนี้แกก็เลยบอกตัดสินใจว่า
ไปดีกว่ากลับบ้านก็เลยแวะขึ้นทางด่วนเลยเนาะสงสัยจะไปพักไม่รู้ว่าโรงแรมว่างหรือเปล่านะเพื่อนๆไปพักโรงแรมแรกที่คืนแรกที่ว่าที่เยอรมันนะที่ยายนอนอ่ะไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าเนี่ยจะไปพักตรงนั้นแหละดูก่อนว่ามันว่างไหมเนาะมันแปลกประหลาดไหมเพื่อนๆมันแปลกมากเลยดูเขาบอกว่าขับรถกลับบ้านแดดออกจ้าเลยเพื่อนๆมาที่ประเทศเยอรมันแดดออกจ้าเลยแต่ยังไม่ถึงเยอรมันเนาะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ยังไม่ถึงแล้วก็ธรรมชาติก็แตกต่างกันตอนขับดูในตามถนนธรรมดาน่ะมีแต่น้ำทั้งซ้ายขวาเลยมีแต่น้ำพอเข้ามาทางนี้ทางด่วนไม่มีน้ำเลยไม่มีแม่น้ำเลยดูมันเริ่มจะมาเข้าเขตเยอรมันแล้วมั้งฝนตกอีกแล้วเพื่อนๆนะดูถ้าแดดออกแล้วฝนตกไม่เอื้ออำนวยให้เรามาเที่ยวเลยเนาะกลับบ้านดีกว่า กลับบ้านดีกว่าเพื่อนๆเนาะเยตาฝนตกหรือเปล่าเนาะใครรู้มั่งที่บ้านฝนตกไหมเนี่ยผักยายจะได้ไม่ตายนะตกหรือเปล่าเนาะดูมาเที่ยวฝนตกยายลืมถ่ายให้ดูพวกสิบล้อวันอาทิตย์เขาห้ามขับนะเขาก็ต้องจอดนะวันอาทิตย์สิบล้อห้ามขับนอกจาก10ล้อที่อะไรสำคัญที่สุดถึงจะให้ขับเนาะเนี่ยเขาก็จะมาจอดนอนพักอยู่แถวๆที่เขาให้จอดรถเนาะตามทางด่วนนะใกล้จะถึงบ้านแล้วเพื่อนๆเนาะเนี่ยขับรถมาหลายชั่วโมงแล้วยายถ่ายคลิปไปดูตามทางแบบว่าอะไรนะมันไม่มีแดดนะเพื่อนๆมันไม่สวยก็เลยไม่ได้เอาลงให้ดูเนาะเมื่อคืนมีเรื่องเศร้าจะเล่าให้ฟังเนาะเมื่อคืนนอนคนละห้องกับพี่หมื่นนอนคนละห้องไปถึงโรงแรมแล้วไม่ได้โทรจองโรงแรมมันเต็มก็เลยได้นอนห้องเดียวแยกห้องนอนไปเที่ยวทั้งทีแยกห้องกันนอนเพื่อนๆเมื่อคืนเนาะเนี่ยกลับมาแล้วพอมาถึงแถวๆใกล้ไม่ไกลหรอกเลยอีกหลายชั่วโมงอยู่1-2ชั่วโมงเลยแดดออกจ้าเลยแม้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ฝนตกแดดไม่มีแดดเลยหนาวอีกต่างหากเนาะมานี่แดดออกจ้าเลยบ้านยายสงสัยฝนไม่ตกแล้วมั้งไม่ตกเห็นไหมดอกคาโรน่ามันจะบานแล้วสวยไหมเนี่ยเหลืองอร่ามเลยเดี๋ยววันไหนยายได้ออกไปนอกเมืองจะถ่ายให้ดูเห็นไหมเหลืองๆนั่นน่ะคาโนล่าทั้งนั้นเลยเนาะมีเรื่องเศร้าจะเล่าให้ฟังรอบสองเลยแล้วเพื่อนแฟนยายจะแวะเข้าห้องน้ำเนาะลงจากทางด่วนแวะเข้าห้องน้ำข้างทางอะเนาะมันจะมีที่พักให้เราจอดเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยหยุดพักแวะเข้าไปไม่แฟนยายตั้งไม่เห็นฟุตบาทไปขึ้นฟุตบาทซะโอ้โหรอพังเลยเพื่อนอย่างแรงเลยรถมันเตี้ยเนาะฟุตบาทมันสูงพังเลยต้องไปเปลี่ยนยางอะไรใหม่พากันงัดยางอะไรเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวยายมีคลิปไปดูเพราะว่ายายเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดออกในมืดแต่ว่าไม่รู้จะตกหรือเปล่านะฝนเดี๋ยวค่อยไปดูเอาที่บ้านเรานะนี่สวยไหมเห็นไหมเหลืองอรามเลยเดี๋ยวถ้ายายได้ออกไปซื้อของข้างนอกตรงไหนมีเดี๋ยวยายจะถ่ายบ้านยายไม่มีดอกหรอกรับประทานหมดแล้วเห็นไหมเปรียบเทียบกันเอาเด้อเพื่อนๆอันนี้แถวบ้านยายกับที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์มันต่างกันเนาะบ้านเขามีแต่หญ้ามีแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทางบ้านยายมีแต่พวกเนี่ยพวกพืชนะพวกพืชนะไม่ใช่พวกสัตว์แต่ทางด่วนมันไม่ค่อยได้เห็นอะไรหรอกทางด่วนมันก็จะมีอย่างนี้แหละไม่ได้ถ่ายมาแถวนี้มันใกล้บ้านแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ขับทางธรรมดานะขับทางด่วนตลอดขับทางธรรมดานะก็ใช้เวลาเกือบ2เท่านะเพื่อนทางด่วนมันเร็ว